เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่2ตุลาคม2555นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามองว่าตลาดน่าจะยังคงแกว่งกรอบแคบนะคะเมื่อวานนี้ก็พยายามเดินหน้าขึ้นไปทดสอบระดับ 1,300 จุดนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถปิดเหนือระดับดังกล่าวได้คาดว่าวันนี้ก็น่าจะเดินหน้าขึ้นทดสอบระดับดังกล่าวต่อนะคะวันนี้น่าจะเป็นบวกขึ้นได้ก่อนจากอานิสงส์ในเชิงบวกเรื่องข้อมูลภาคการผลิตที่ดีกว่าคาดของสหรัฐที่ประกาศออกมานะคะเมื่อวานนี้ตัวข้อมูลภาคการผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของยอดคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะทำให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกไป 77.98 จุดนะคะอยู่ที่ 13,515.11 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบก็บวกขึ้นเล็กน้อยนะคะ29เซนต์สำหรับราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์นะคะปิดที่ 92.48 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ยังคงเป็นอานิสงส์จากข้อมูลเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะคะก็มองว่าตัวอานิสงส์การดีดตัวของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะทั้งในส่วนของสหรัฐแล้วก็ทางด้านยุโรปด้วยที่ได้รับผลบวกจากเรื่องใครกังวลเรื่องผลทดสอบ stress test นะคะของภาคธนาคารของสเปนที่มองว่าไม่ได้มีปัญหาใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในภาคธนาคารของสเปนนะคะตรงนี้ก็ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นยุโรปดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเมื่อวานนี้รวมไปถึงสหรัฐจากข้อมูลเศรษฐกิจด้วยนะคะคาดว่าดัชนีหุ้นไทยวันนี้ก็น่าจะยังคงอยู่ในเชิงบวกแต่ว่าไม่น่าจะไปได้ไกลมากนะคะเพราะว่าในส่วนของภูมิภาคเราเองเนี่ยหลายตลาดยังคงปิดทำการต่อเนื่องนะคะอย่างตลาดหุ้นจีนยังคงปิดตลอดสัปดาห์นะคะฮ่องกงปิดวันนี้นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นอินเดียด้วยนะคะตรงนี้ก็น่าจะทำให้บรรยากาศยังดูเงียบเหงาอยู่นะคะก็อาจจะแกว่งอยู่ในกรอบแคบนะคะต้องหันมาจับตาดูเรื่องของฟันโฟลว์ของต่างชาติให้ต่อเนื่องมากขึ้นนะคะหลังจากที่มีแรงซื้อสุทธิเข้ามาค่อนข้างเยอะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากว่า 4,000 ล้านนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ยังคงซื้อสุทธิต่อนะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่ลดลงมากเหมือนกันนะคะเหลือ860ล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่ายังคงถือสถานะด้านช็อตนะคะหรือว่าขายสุทธิที่อยู่ในตลาดอนุพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็ยังคงไม่ได้มีมุมมองในเชิงบูลลิชมากสำหรับเรื่องของโฟลว์ของต่างชาตินะคะแต่ว่าก็มองว่าไม่น่าจะมีเนกาทีฟแฟกเตอร์อะไรออกมาในช่วงนี้ที่จะกดดันตลาดได้แรงๆเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากยังคงมีเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินของธนาคารกลางหลายๆแห่งที่ประกาศออกมาในช่วงก่อนหน้านี้น่าจะเป็นตัวคูชั่นตัวการปรับลงของตลาดได้เหมือนกันนะคะเพราะโดยรวมยังคงมองแกว่งกรอบแคบอยู่นะคะกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นยังเน้นเรื่องของขึ้นขายลงซื้อเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ทยอยขายออกไปแถวแนวต้านในช่วงดีดตัวนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตตอนนี้มี6ตัวนะคะยังคงถือไว้ทั้งหมดก็คือตัว InTouch นะคะ Mint BGS TUF IML แล้วก็ตัว CPO ที่เพิ่งแนะนำเข้าไปเมื่อวานนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ